ไปรับประทานอาหารบ้านท่านก็ปีละ 4-5 ครั้งอยู่แล้วเที่ยวนี้ก็ใกล้ถือว่าใกล้ครบวาระก็ชวนกันไปขอท่านขออาหารกลางวันกินมื้อนึงท่านก็บอกโอ้ยรีบมาเลยวันพุธมาเลยใช่ไหมเราก็ไปการไปเนี่ยคุยเรื่องการเมืองแน่นอนครับไม่ได้คุยเรื่องอื่นหรอกครับนะครับแต่ว่าไปคุยว่าอัปเดตกันท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็ถามเราเรามีความคิดเห็นอย่างไรเราจะทำยังไงต่อไปมีทางที่จะหาทางสร้างความร่วมมืออะไรกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้ไหมมันร่วมมา4ปีแล้วนะ4ปีทั้งสองพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยร่วมงานกันมาถ้ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันมันก็มีโอกาสสูงที่เราจะร่วมงานกันต่อไปภารกิจต่างๆที่เราร่วมกันทำมา4ปีอะไรที่มันยังค้างคาอยู่ถ้าเราสามารถร่วมงานกันต่อไปมันก็สามารถผลักดันให้มันเกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้นถ้าเรากลับมาได้เราก็ต้องพูดอะไรเผื่อๆไว้ก่อนวันนี้นะครับข่าวทางการเมืองนะครับเรื่องใหญ่ที่มีหลายคนจับตามองกันนอกเหนือจากเรื่องของเพื่อไทยนะครับก็คือเรื่องของการพบปะกันระหว่างพลเอกประวิตรกับคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณศักดิ์สยามชิดชอบรวมทั้งของคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับการพบปะของคนเหล่านี้คือการพบปะกันของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลซึ่งพลังประชารัฐคือพรรคที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งรัฐบาลในการเลือกตั้ง62ขณะที่พรรคภูมิใจไทยนั้นก็ถูกประเมินโดยหลายคนว่าคือพรรคใหญ่ที่สุดของฝั่งรัฐบาลในการเลือกตั้ง66ถ้าเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเป็นการเลือกตั้งเป็นการรวมตัวกันที่มีความหมายอย่างแน่นอนเพราะเป็นการรวมตัวท่ามกลางกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์ที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวกันที่ในแง่ขั้วทางการเมืองนั้นน่าจะส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นอีกทางเลือกนึงที่พรรคพลังประชารัฐพร้อมจะจับมือด้วยนะครับการจับมือกันระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเกิดขึ้นท่ามกลางหนึ่งก็คือความร้อนแรงของพรรคเพื่อไทย2ก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าได้ส.ส.ถึง310เสียงก็จะไม่มีการจับมือกับพลังประชารัฐนะครับและถ้าหากเพื่อไทยได้ส.ส.เกินครึ่งนายกของเพื่อไทยคือคนของพรรคเพื่อไทยไม่มีชื่อประวิตรอย่างที่มีการลือกันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเส้นทางของพรรคเพื่อไทยนั้นยิ่งเดินหน้าสู่แลนด์สไลด์ตัวเลขส.ส.ที่เชื่อว่า310อาจจะไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายอาจจะยานไปถึง377นั้นทำให้สัญญาณของเพื่อไทยกับพลังประชารัฐที่มีการปล่อยข่าวกันว่าจะมีการจับมือกันนั้นมีความเป็นไปได้ต่ำลงทางด้านพลังประชารัฐจะจับมือกับใครนะครับการจับมือกับภูมิใจไทยคือทางเลือกหนึ่งที่พลังประชารัฐเลือกใช้ในเวลานี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุทินประกาศเองนะครับว่าการไปกินข้าวครั้งนี้เป็นการคุยเรื่องการเมืองนะครับพูดชัดเจนว่าเป็นการคุยเพื่อหาความร่วมมือทางการเมืองประเมินตัวเลขส.ส.ภูมิใจไทยพลเอกประวิตรถามว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคุณอนุทินบอกว่าน่าจะได้70คนนะครับพลเอกประวิตรบอกว่าตัวเลขที่อนุทินบอกคุณประวิตรนั้นตรงกับผลที่โพที่พลเอกประวิตรได้รับทราบมาดังนั้นก็เป็นสัญญาณทางการเมืองที่ค่อนข้างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณอนุทินบอกว่าไปกินข้าวกับพลเอกประวิตรไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเพราะเป็นผู้จัดการรัฐบาลถ้าไปกินข้าวกับพรรคเพื่อไทยค่อยตื่นเต้นกันหน่อยนะครับแล้วก็มีการประกาศต่อไปว่าการทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการข่มขู่พรรคคู่แข่งแต่อย่างใดนะครับความร่วมมือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยท่าทีหลังจากที่พลเอกประวิตรกับคุณอนุทินมีภาพกินข้าวร่วมกันเป็นอย่างไรนะครับเป็นไปอย่างที่ผมได้พูดให้ท่านผู้ชมฟังไว้ในรายการตาสว่างกลางวันนี้ว่าในแง่หนึ่งนั้นการจับมือกันระหว่างพลเอกประวิตรกับพรรคภูมิใจไทยนั้นอาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยต้องหวั่นเกรงแต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นผลในด้านกลับกันก็คือการจับมือกันของพลเอกประวิตรกับคุณอนุทินหรือภูมิใจไทยนั้นทำให้ข้อครหาว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐจบไปแล้วโดยปริยายยังไม่ต้องพูดถึงการที่คุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะทิ้งพลังประชารัฐมาเพื่อไทยซึ่งก็น่าจะยิ่งเป็นสัญญาณว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลส่วนพลังประชารัฐโอกาสเป็นรัฐบาลได้ยากซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะครับคุณหมอชลน่านประกาศคล้ายๆกับที่ผมได้พูดให้ท่านผู้ชมฟังไว้ว่าไม่กังวลกับเรื่องนี้เลยยิ่งเขาประกาศตัวชัดเจนยิ่งเป็นผลดีกับประชาชนที่จะตัดสินใจหากสองพรรคนี้นั่นก็คือพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยประกาศว่าหลังเลือกตั้งจะมาจับมือกันประชาชนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถ้าเสียงเพื่อไทยไม่ถึงพลังประชารัฐและภูมิใจไทยจะอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือไม่คุณหมอชนน่านย้ำนะครับว่าเราไม่อยากเห็นการเมืองกลับไปสู่ความย่ำแย่ไม่พ้นจากวิกฤตต่างๆดังนั้นก็นะครับ
ต้องมาช่วยกันหาทางออกผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าพูดได้หรือไม่ว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยคุณหมอบอกว่านะครับเป็นมิติทางการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกันการจะไปจับมือจะยิ่งทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจแล้วก็จะไม่ยอมเป้าหมายของเพื่อไทยคือตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ376เสียงการจะไปพึ่งสว.เป็นไปไม่ได้นะครับแนวทางที่ต้องการคือจัดตั้งรัฐบาลของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันอุดมการน่าจะไปกันได้ดีกว่าถ้าเพื่อไทยได้310เสียงนะครับเราก็จะเชิญพรรคฝ่ายเดียวกันนั่นคือฝ่ายประชาธิปไตยมาร่วมกันโหวตนายกนะครับแต่เขาจะร่วมหรือรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละพรรคการเมืองหากเขาบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลแต่จะโหวตนายกก็มีความเป็นไปได้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยอดีตคีย์แมนตั้งแต่ยุคไทยรักไทยวันนี้ก็ออกมาประกาศว่าเพื่อไทย310เสียงอย่างต่ำนะครับถ้าจะหยุดระบอบประยุทธ์ให้ได้นั้นพรรคเพื่อไทยคือทางออกนะครับแล้วก็คือพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทุกครั้งมาเป็นเวลานานขณะเดียวกันบิ๊กแมตช์ที่ต้องจับตามองในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปภาคตะวันออกคุณณัฐวุฒิใสเกลือประกาศแล้วนะครับว่าคราวนี้คนที่จะไปนอกเหนือจากคุณหมอชนน่านแพทองธารเศรษฐาทวีสินอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นเวทีด้วยคือทายาทกำนันเปาะบ้านใหญ่อันดับหนึ่งตลอดการของชลบุรีนะครับสนธยาคุณปลื้มกับเข้าสู่พรรคเพื่อไทยคู่ขนานไปกับช่วงเวลาที่สมศักดิ์เทพสุทินนะครับหรือว่าสุริยะกับข้อเพือกไทยนะครับหลังจากนั้นสุชาติตันเจริญอีกไม่นานก็คงจะกลับดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่บ้านใหญ่เกือบทั้งหมดในภาคตะวันออกอยู่กับฝั่งเพื่อไทยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับการปราศัยของคุณสนธยาคุณปลื้มจะปราศัยคู่กับขุนพลประชาธิปไตยของฝ่ายเพื่อไทยเช่นอดิศรเพียงเกียรติและคุณณัฐวุฒิใสเกื้อแพทองธารเศรษฐาทวีสินนะครับคุณณัฐพูดอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ภาคตะวันออกคือพื้นที่ที่เพื่อไทยจะดวลอย่างดุเดือดกับผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งรวมไทยสร้างชาติมีของแข็งนั่นก็คือสุชาติชมกลิ่นนะครับแต่พื้นที่นี้นะครับคือหมุดหมายสำคัญที่เพื่อไทยจะปักส.ส.เขตเพื่อไปสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์310ที่นั่งให้ได้นะครับนี่คือความมั่นใจของทางฝั่งเพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันกกต.มีการรายงานเรื่องของพรรคการเมืองที่ถูกร้องยุบมากที่สุดนะครับอันนี้แฟนๆเพื่อไทยอาจจะเซ็งเล็กน้อยปรากฏว่าอันดับ1คือพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ได้มีการระบุว่าแชมป์ถูกร้องยุบมากที่สุด33เรื่องคือเพื่อไทยนั้นคนที่ยื่นยุบมากที่สุดคือใครแต่เชื่อว่าหลายคนคงเดา ว่าน่าจะหมายถึงคุณสนธิยาสวัสดีนะครับพรรคเพื่อไทยครองแชมป์พรรคที่ถูกยื่นยุบสูงสุดนะครับยุติไปแล้ว27เรื่องอยู่ในกระบวนการพิจารณา6เรื่องขณะเดียวกันวันนี้นะครับมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำคัญนั่นก็คือการแถลงข่าวนะครับของสสกทมระดับเขตที่เป็นขวัญใจคนกรุงเทพ2คนคนที่1สุรชาติเทียนทรดัก4กับคนที่2คือธีรรัตน์สำเร็จวานิชลาดกระบังแถลงข่าวคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับพูดถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เรียกว่าเจอร์รี่แมนเดอริงเป็นการแบ่งเขตซึ่งทำให้เกิดการบิดเบี้ยวเอารัดเอาเปรียบอาจจะทำให้ประชาชนแต่ละเขตนั้นไม่มีผู้แทนเป็นของตัวเองนะครับมีการแบ่งเขตมั่วนะครับไม่ยึดอำเภอเป็นหลักนะครับเอาเศษเสี้ยวต่างๆมารวมเป็นเขตเรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนะครับนั่นก็คือขณะที่เพื่อไทยบอกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบจากการจัดเขตของกกต.พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับประชาธิปัตย์ก็ออกมาวิจารณ์การแบ่งเขตของกกต.ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณองอาจคล้ำไปบูดออกมาบอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของกทม.วันนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมนะครับควรจะมีการแบ่งเขตที่ซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นประเด็นคล้ายๆกับสุรชาติเทียนทองและธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับว่าจัดเขตแบบนี้มีความผิดปกติจริงนะครับทำให้หลายตำบลซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันในแง่พื้นที่จริงๆแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยดังนั้นผู้แทนจะไม่เป็นผู้แทนของเขตแต่อาจจะเป็นผู้แทนของหลายแขวงหรือหลายตำบลนะครับอีกปรากฏการณ์นึงนะครับคุณณฤมลจากพลังประชารัฐออกมาแถลงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าการจัดเขตของกกต.ครั้งนี้มีปัญหาจริงๆแต่ในกรณีพลังประชารัฐไม่หวั่นนะครับเชื่อว่าพลังประชารัฐจะได้เป้าหมายส.ส.12คนอย่างแน่นอนนะครับ